การก็คือหนึ่งพระองค์ให้เรารักษาจิตหลักการที่สองพระองค์ให้เราอบรมจิตถูกต้องไหมคะงั้นพอเรานึกถึงกายปุ๊บจิตมายังคะมาแล้วใช่แสดงว่าตอนเรามีสตินั้นสติคุ้มครองรักษาจิตไว้ได้แล้วรักษาไว้ที่ไหนคะรักษาไว้ที่กายฉะนั้นพอรักษาไว้ที่กายจะมีภาวะของการเห็นร่างกายนั่งอยู่ถูกไหมคะในจังหวะนั้นใช้ธรรมวิจยะเราใช้ธรรมวิจยะทำไมคะเพื่ออบรมจิตฉะนั้นขณะที่เราธรรมวิจยะลงไปว่ารูปสลายในขณะนั้นกำลังถอนกิเลสในขณะนั้นกำลังถอนกิเลสแต่ว่าถ้ากิเลสของเราหนาถอนนานเลยค่ะแต่อาจารย์บอกเลยค่ะว่าถ้ากิเลสตรงนี้ถ้าท่านฝึกได้จิตตั้งมั่นมาก่อนหน้านั้นไหนๆแล้วนะคะถ้าท่านพิจารณาอยู่งั้นไม่นานหรอกค่ะไม่เกิน20นาทีญาณตั้งขึ้นแน่นอนญาณตั้งขึ้นแน่นอนยถาพุทธญาณตั้งขึ้นแน่นอนแต่ก่อนจังหวะนั้นที่ท่านพิจารณาซ้ำไปซ้ำมาว่าพอมีสติปุ๊บพิจารณาเห็นกายปั๊บพอเห็นชื่อว่าเห็นนะคะไม่ใช่ชื่อว่าพิจารณามันคนละจังหวะกันนะคะคนละจังหวะกันอย่าใช้สับสนถ้าท่านบอกว่าสติคือสภาพธรรมที่ระลึกได้ทำหน้าที่แค่นึกจังหวะนั้นสตินึกไม่ใช่สติเห็นแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่สติสิ่งที่เห็นคืออำนาจของปัญญาปัญญาที่เกิดจากอะไรปัญญาที่เกิดจากสมาธิเนี่ยแต่กระบวนการนี้ถ้าญาณยังไม่ปรากฏท่านจะไม่เห็นท่านจะไม่เห็นว่าสมาธิเกิดในจิตตอนไหนท่านจะไม่เห็นว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราท่านจะยังไม่เห็นเพราะตอนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยเรายังมีกิเลสหนาอยู่เข้าใจไหมคะฉะนั้นในจังหวะที่เรากิเลสหนาอยู่สิ่งแรกนะคะลำดับที่พระองค์ทรงต้องการก็คือว่าให้เราใช้สติให้เป็นพอเราใช้สติเป็นปุ๊บเป็นไงคะชื่อว่าเราคุ้มครองรักษาจิตไหมคะจิตตังคุตังสุขาวหังจิตที่คุ้มครองดีแล้วคุตังเนี่ยคุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้เป็นไงคะพอเราสติตั้งขึ้นปุ๊บเราคุ้มครองจิตได้พอคุ้มครองจิตได้พระองค์ก็ตรัสไงคะว่าพระองค์ไม่เคยเห็นประโยชน์อันใดเลยที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเท่ากันเท่าจิตที่อบรมแล้วเคยได้ยินไหมคะประสูตรนี้ด้วยเหตุนี้ไงคะพอมีสติปุ๊บมันจะเกิดภาวะเห็นภาวะเห็นนั้นไม่ใช่ภาวะของตัวสติแต่เป็นของปัญญาแต่เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเรียกว่าเห็นชัดเห็นนะคะปัญญามีสภาพธรรมโดยอัตถะคือเห็นชัดเห็นนะคะมันมีอยู่แล้วทุกคนมีปัญญาตรงนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าเห็นชัดในตรงนี้ถ้าไม่พิจารณาไม่ทำการอบรมจิตด้วยธรรมวิจยะและไม่ใช้สัจจสัญญาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตัวเห็นชัดตัวนี้มันจะพุ่งเข้าไปในโลกของโลกียธรรมในระบบของฌานทั้งหมดจนกระทั่งถึงอรูปอากินจัญญาเนวสัญญาแต่ถ้าท่านพิจารณาว่ารูปนี้สลายระบบของญาณทัศนะจะตั้งขึ้นเห็นไหมคะตรงนั้นเป็นญาณของวิปัสสนาฉะนั้นระบบตรงนี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีฉะนั้นถ้าไม่มีสติจะพิจารณากายได้ไหมคะไม่ได้เพราะขาดอะไรคะเพราะขาดการเห็นเพราะขาดสภาพธรรมที่เรียกว่าเห็นกายถูกต้องไหมคะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสให้มีสติก่อนพอมีสติปุ๊บสภาพธรรมที่ทำหน้าที่เห็นกายก็จะเกิดขึ้นเป็นออโต้ถูกไหมคะพอเห็นกายปุ๊บนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นชัดพอเห็นชัดตรงนั้นปุ๊บธรรมวิจยะเกิดขึ้นเป็นไงคะอาศัยกันและกันไหมอาศัยกันและกันพออาศัยกันและกันพิจารณาปุ๊บปัญญาเกิดไหมปัญญาเกิดพอปัญญาเกิดปุ๊บนั่นแหละค่ะที่ตรงกับที่พระองค์ทรงตรัสกับปุถะปาฐะ